ในฐานะที่ผมเนี่ยไม่มีใครรู้จักคุณหญิงดีเท่าผมคุณหญิงไม่ชอบการเมืองเลยตอนผมเล่นจะเข้าการเมืองเนี่ยโอ้ยคุณหญิงอึดอัดมากหงุดหงิดมากไม่อยากให้ผมเข้าการเมืองเลยเพราะไม่ชอบการเมืองจริงๆเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อลูกสาวมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็เลยไปให้กำลังใจไม่มีนัยยะซ่อนเร้นอะไรทั้งสิ้นสำหรับผมเองเนี่ยจะกลับบ้านเนี่ยก็ไม่มีหมากอะไรหลายชั้นไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยผมจะเสนอไอ้จะให้รัฐบาลเพื่อไทยเสนอไอ้อะไรต่ออะไรนิรโทษกรรมอะไรไม่มีผมนี่หมากชั้นเดียวตื้นๆกลับคือกลับไม่กลับคือไม่กลับแค่นั้นเองน้ำท่วมน้ำท่วมเยอะมากเห็นใจจริงๆแล้วก็เห็นใจผู้ว่าชัดชาติด้วยเพราะว่าตอนผู้ว่ามาถึงเป็นตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยคลองตื้นเขินก็ยังอยู่ท่อเต็มก็ยังอยู่แล้วแถมน้ำทะเลระดับน้ำทะเลสูงด้วยเพราะเนื่องจากว่าระดับน้ำทะเลทั่วโลกมันสูงอยู่แล้วของไทยของทางไทยมันก็ต้องสูงขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วก็เวลามันจะระบายออกไปมันระบายยากเพราะว่าสันดอนปากอ่าวก็ไม่ได้ขุดวันนี้เราไม่ได้ใช้เงินในการขุดไอ้พวกนี้มากนักก็เลยทำให้เต็มไปหมดหรือท่านผู้ว่าต้องแทนที่จะพูดแต่เรื่องไมโครลงไปเข็นรถเข็นรถเนี่ยคนก็ไม่พอใจน่าจะอธิบายแมคโครให้คนเห็นว่าวันนี้น้ำมาจากทางเหนือและน้ำที่ตกเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันระบายลงเจ้าพระยาลงอ่าวไทยเนี่ยไปทางตะวันตกก็ลงผ่านไปทางแม่น้ำท่าจีนแล้วมาลงมาทางตะวันออกก็มาทางไอ้คลองที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขุดทรงขุดไว้นานแล้วเนี่ยแล้วก็ลงมาทางด้าน8ริ้วทางปากน้ำอะไรพวกนี้ก็ต้องมาดูว่าตรงเนี้ยจะต้องทำเพิ่มยังไงเพราะจริงๆแล้วมีแผนอยู่ตอนสมัยนายกยิ่งลักษณ์ก็มีแผนชัดเจนเพราะว่าเอาผู้เชี่ยวชาญน้ำมาช่วยคิดหมดเพราะนั้นต้องวางแผนแล้วก็ต้องบอกกับรัฐบาลเลยว่าหน้าที่ของผมคือตรงนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดหน้าที่รัฐบาลช่วยไปทำหน่อยเถอะเพราะไม่งั้นตกมาก็ท่วมอีกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องเอาแผนแมคโครขนาดใหญ่ผมคิดว่ารัฐบาลหน้าต้องทำอย่างแรงคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วแน่นอนครับน้ำท่วมกรุงเทพแน่นอนอีกไม่นานน้ำจะไม่ใช่ท่วมกรุงเทพน้ำจะขังในกรุงเทพเลยเพราะว่าน้ำทะเลมันสูงขึ้นทุกวันถ้าไม่ทำอย่างที่แผนที่ตอนนายกยิ่งลักษณ์ประกาศไว้ตอนนั้นเนี่ยก็คือการเอาทำเกาะถมทะเลทำถมทะเลเป็นเกาะเพื่อป้องกันน้ำท่วมเหมือนที่เนเธอร์แลนด์ทำความจริงยังไม่สายแต่ต้องรีบทำแล้วล่ะนะฮะต้องรีบทำเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยจะเอาไอเดียนี้ไปลงมือเลยนะก็กู้เงินมาเยอะแยะเอาไปยีลุยชุยแฉกมาหน้าเอามาลงทุนเป็นล่ำเป็นก่อเป็นกรรมตรงเนี้ยจะทำให้การแก้ปัญหาน้ำในระยะยาวได้นะครับคือไปเชียงใหม่ของครอบครัวเพื่อไทยบังเอิญว่าคุณหญิงไปให้กำลังใจลูกสาว ถูกวิเคราะห์กันมา2อาทิตย์ละ โอ้ไม่ใช่2อาทิตย์ถดมาเป็นอาทิตย์เป็นเกือบอาทิตย์ละวิเคราะห์กันใหญ่ว่าจะเป็นบันได3ขั้นผมกลับบ้านมีดีลลับบ้างคุณหญิงจะเป็นแคนดิเดตนายกตัวจริงบ้างนี่ในฐานะที่ผมเนี่ยไม่มีใครรู้จักคุณหญิงดีเท่าผมนะครับคุณหญิงไม่ชอบการเมืองเลยตอนผมเล่นจะเข้าการเมืองเนี่ยโอ้ยคุณหญิงอึดอัดมากหงุดหงิดมากไม่อยากให้ผมเข้าการเมืองเลยเพราะไม่ชอบการเมืองจริงๆเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อลูกสาวมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็เลยไปให้กำลังใจไม่มีนัยยะซ่อนเร้นอะไรทั้งสิ้นสำหรับผมเองเนี่ยจะกลับบ้านเนี่ย ก,
ก็ไม่มีหมากอะไรหลายชั้นไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยผมจะเสนอไอ้จะให้รัฐบาลเพื่อไทยเสนอไอ้อะไรต่ออะไรนิรโทษกรรมอะไรไม่มีนี่ผมนี่หมากชั้นเดียวตื้นๆกลับคือกลับไม่กลับคือไม่กลับแค่นั้นเองตื้นๆไม่มีอย่างอื่นเพราะนั้นนักวิเคราะห์ทั้งหลายอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะสำหรับผมไม่มีอะไรตื่นนะครับสำหรับคุณหญิงก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์เลยเป็นธรรมชาติของแม่ที่ไปให้กำลังใจลูก